ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแกนดัม UC นะครับก็วันนี้จะขอมาพูดต่อนะครับว่าอีกข้อหนึ่งก็คือที่เมื่อวานลืมบอกนะเซต้าแกนดัมเหลืองเนี่ยเปิดเนี่ยนอกจากว่ามันจะเก่งใน PVP แล้วก็ค่อนข้างเก่งใน PVE แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาตีบอสแคนแบทเทิลได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นเห็นไหมไทยม่วงซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดเซต้าแกนดัมเนี่ยมันเป็นเท้าเหลืองมันก็ชนะทางนะครับมันก็จะดาเมจที่เยอะกว่าก็สมควรเปิดอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆกะว่าจะเล่นแคมแบทเทิลก็ควรจะมีสักตัวหนึ่งอ่ะมันช่วยรีดดาเมจได้เยอะนะครับประมาณนี้นะแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆแบบจะเก็บไปเปิดนิวแกนดัมหรือซาซาบีก็ไม่เป็นไรครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆไม่ว่ากันคือ2โหมดของแคมแบทเทิลเนี่ยต่างกันยังไงเห็นไหมครับสกอร์แอทแทคแคนก็คือเราสามารถที่จะยืมตัวละครของคนในกิลด์ได้ครับเห็นไหมแล้วก็อีโหมดนึงเนี่ยเราจะไม่สามารถยืมได้ครับสกอร์แอทแทกนะเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวของเราเองเลยครับทั้งหมด6ตัวนี่เห็นไหมอันนี้เราไม่สามารถยืมได้เพื่อนๆจะลงตีแค่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าขอเขาจะคิดคะแนนที่เยอะที่สุดของเรา3รอบแค่นั้นเองครับนี่เพื่อนๆอ่านได้เห็นไหม How to pay นี่บอกว่าจะคิดจากคะแนนท็อป3นะครับของแคนเรานะและแน่นอนว่ากิจกรรมคือเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากครับพยายามทำคะแนนให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็อย่าไปคิดมากจบของเรามันแรงกิ้งเนี่ยมันก็จะได้เป็นเหรียญฮาโร่ครับแล้วก็เหรียญซีแล้วก็เหรียญคล้ายๆไอ้กัปตันอเมริกาเนี่ยเยอะนะใช้คำว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรตีครับแต่เราไหวได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสุลต่านตอนนี้เขาก็จะไปเปิดเซต้า5ขีดคามิว5ขีดเลยเพราะว่าเขาจะเอาแรงกิ้งบนๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีตัวละครที่เป็นยูนิตสีเหลืองเยอะก็ค่อนข้างได้เปลี่ยนถ้าเป็นตัวดาเมจนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดเซต้าแกนดัมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้โหมาแบบนี้แล้วแต่ว่าลุงบันไดแกก็ใจดีนะลุงบันไดแกก็มีแจกนะครับมีแจกตั๋วให้เปิดด้วยนะใบสองใบมันจะได้ไหมเนี่ยพี่ใบเดียวด้วยนะพี่นะโอ้โหแต่ว่าตู้นี้ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับรู้เปล่าว่าอะไรพวกเซต้าแกนดัมมันก็เท่เลยเอาทำเป็นเล่นอะนี่ครับเห็นไม่คาดฝันคืออะไรรู้ไหมครับเขาใส่ตัวละครอย่างไนติงเกลมาด้วยปกติถ้าเกิดเป็น JP Limited ใคร Limited มันนะอันนี้มีแอบเอาไนติงเกลมาใส่ด้วยไม่รู้จะใส่ไปทำไมเอาหมีพูดจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเทียบเซต้ากับไนติงเกลเซต้าเก่งกว่านะเซต้าเก่งกว่าเซต้านี่ข้ามไทม์ไลน์มันเท่าไหร่วะ2หรือ3เนี่ยมาไกลกว่าเยอะนะเซต้าอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงผู้เล่นใหม่แล้วกันถ้าเกิดจะรีหานะในเมื่อตู้มาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีขออนุญาตให้รีหาเซต้าแกนดัมครับแล้วก็ไนติงเกลไม่ต้องเอาก็ได้นะตอนนี้นี่แล้วก็เอสแกนดัม2ตัว พยายามให้ออกเอสแกนดัมซ้ำเยอะๆกับเซต้าแกนดัมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่มาเอสแกนดัมนะก็ให้ออกเซต้าแกนดัมให้ได้4ตัวอย่างที่หมีบอกนะครับเพราะว่าตัวเมน1ถูกไหมแล้วก็ซ้ำอีก3มันจะเป็น3ขีดแต่ถ้าเกิดมีแต่ถ้าไม่ได้เอสแกนดัมจริงไม่เป็นไรครับมันจะมีใบเลือกมันจะมีใบเลือกเพื่อนๆก็เลือกน้องลูกับเอ็ดแกนดัมเอานะส่วนตัวอื่นเดี๋ยวไปเก็บเศษเอาก็ได้คืออันนี้หมีไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าเกมมาเล่นเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะได้เพชรประมาณ 20,000 คราวที่แล้วมันได้ 25,000 อันนี้มันมีแจกเยอะกว่าเดิมหมีว่าอาจจะเกือบ 30,000 นะเพื่อนๆก็เปิดรัวเลยครับจังหวะได้เซต้าให้ได้3 4ตัวถ้าไม่ได้ก็รีไปถ้าเกิดได้เป็นของแถมเป็นแกนดัมตัวอื่นก็ดีเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เลือกการ์ดครับก็อย่างที่บอกเอาเอ็ดแกนดัม1แล้วก็นักบินควรเอาน้องรูอ่ะเดี๋ยวมีแปะรูปอีกรอบนึงแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่จะรีนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆไปถ่ายเพชรด่านไหนใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวหมกขอพูดอีกรอบได้จะได้จบคลิปนี้เลยเขาจะได้ไม่ต้องไปเปิดคลิปใหม่นะเพื่อนๆก็เข้าห้องเควสเลยครับปกติแล้วก็สตอรี่โหมดนะถ่ายด่านให้หมดเลยครับมีทั้งหมด13ด่านมีอยู่3เนื้อเรื่องจะได้เพชรอีกประมาณ 60,000 ก็เปิดตู้เซต้าให้5ขีดแค่นั้นเองเพื่อนๆจะสามารถทำคะแนนแคนแบทเทิลเนี่ยถ้าเกิดเซต้า5ขีดเนี่ยหมีว่าท็อป100อ่ะชิวๆแน่นอนแต่คงหมีไม่น่าติดเพราะว่าหมีไม่มีตัวเหลืองเป็นดาเมจเลยนะกูไม่มีเลยมี
เออมันใช้ยูนิคอร์นได้นะยูนิคอร์นไอตัวฟาร์มหุ่นอะได้อยู่อะเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนอกเรื่องมานานแล้วนะเรื่องสำคัญก็คือนักบิลอย่างบีเอออย่าลืมเปิดคามิวหนึ่งด้วยนะสำหรับคนที่จะรียังไงก็ดักคามิวก็ควรมีสักหนึ่งคามิวตัวเป็นตัวละครเทียร์เอสเอสเลยนะครับเป็นเทียร์เอสเอสเลยนะหนึ่งปีเก่งมากยิงโคยิงมหาปลายแม่นอะพูดมากทำเพลงเปิดกันเลยดีกว่านะครับเปิดหนึ่งตัวอาจจะโชคดีก็ได้นะอาจจะมีวันดีๆของเราไม่เคยมีเลยนะกับแกนทัม UC แต่มีก็ยังบอกว่าแกนทัมก็ยังไม่เกือเท่าไอ้3ก๊กนะ3ก๊กนี่ทั้งเติมทั้งอะไรตัวยังไม่ออกเลย3ก๊กมันไม่มีการันตีอันนี้ยังน่ารักหน่อยครับยังมีการันตีนะวันนี้มีขอใช้ไล่นิดนึงครับขอแหกแหวกเปิดคามิวก่อน มาแปะเปิดหุ่นก่อนใช่ไหมอันนี้เราต้องแก้เคสนะครับแต่เคสสู้ชีวิตกลับแต่ว่าชีวิตสู้กลับนะชิบหายแล้วโอ้โหแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเลยดูทรงแล้วคามิวไม่ได้เป็นไรขอเซต้าแล้วกันอย่างน้อยเซต้าเอ้าโอ้โหตกใจได้นี่นะครับลิดดี้นะคนบ้าจุดๆๆนะอุ้ยไม่เป็นไรครับเรามาเซต้ากันดีกว่านะไม่มีเพชรเปิดไอ้นี่แล้วแหละนิวกันดั้มไม่เดี๋ยวมีกันดั้มมาเดี๋ยวถ้าหมีไม่รีใหม่หมีก็คงเติมอ่ะเฮ้ยมาหน่อยเร็วปุ๊บเฮ้ยพักโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยเฮ้ยแต่ฮาโร่มันเด้งขึ้นหน้าใช่ไหมฮาโร่เด้งขึ้นหน้ามีแววไหมเดี๋ยวจะเปิดทั้งสองรอบไปกันนี่บานาดคุงมาแล้วครับเดี๋ยวยูนิคอนข้าหน่อยนี่มีอิคิด้วยฟิ้งฟิ้งเอาไปช้าไอ้ชาไม่ขึ้นหน้าอย่างนี้ชักแปลกๆแล้วว่ะโอ้โหงดงามแล้วตามฉบับของมีหมีนะครับไม่มีแม้แต่ลุงเอ้ยแต่ไม่แน่นะอาจจะโชคดีทองอาจจะเปลี่ยนเป็นลุงฟึบขึ้นมาฮึบเปลี่ยนโอ้โหไม่เคยมีวันนั้นเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเซต้าเฮ้ยแซดแกนดัมเฮ้ยเอาจริงอุ้ยเซต้าจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยกูเปิด10โลกูได้เลยว่ะไอ้อันนี้หมีคนดีอันนี้หมีคนเดิมแล้ววะเฮ้ยเซกูเปิดรอบเดียวได้ว่ะโอ้โหอย่างนี้แคนแบตเทิลต้องสั่นไหวแล้วแหละต้องเจอหมีตัวนี้แหละเดี๋ยวดูนี่ตอนเปิดไอ้นิวแกนทั้งมูจะมีดวงแบบนี้ไหมโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะอย่างนี้หล่อเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบเพิ่งมาดูคลิปนี้อาจจะเห็นแบบคามิวเด็กเกียนเวนตะไลอะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็น FC แกหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นแล้วอยากเล่นดีก็เดี๋ยวพูดถึงเซต้าเก่งยังไงใช่ไหมครับขออีกรอบคลิปที่แล้วทำไปแล้วนะเซต้าเอาแบบสรุปง่ายๆเลยเริ่มมาชาร์จเกจถ้าไม่ตายตัวเองก่อน 50% เลยครับเนื่องจากว่าคามิวเป็นคนคิดบวกก็เลยพร้อมบวกเลยโอ้ไม่ใช่นะเสร็จแล้วเนี่ยตีประมาณสัก 3-4 ทีเกจก็เต็มคนแรกแน่นอนตัวอื่นมันไม่มีแรงเกจขนาดนี้เสร็จแล้วเป็นไงครับถ้าไม่ตายแกเสียบแรงมากเดี๋ยวดูจากตรงนี้ได้ไหมสกิลทานเห็นไหมครับนี่เริ่มการต่อสู้มารีสโต 50% EX เกจทันทีและหลังจากนั้นเนี่ยใช้ท่าไม่ตายจะเพิ่ม 25% มันตัวบ้าพาวนะโอ้ความแรงนี่แบบแตกอะเนี่ยไจแอนบีมเซเบอร์เลเวล5เห็นไหมครับความแรงอยู่ที่ 520% นะและที่สำคัญคือมันทะลุเกาะครับทะลุเดฟเลยไอ้พวกแทงโดนทีเดียวแตกแน่พวกตัวนิ่มๆหายอ่ะเอาพูดแค่นี้ถ้าเหลือเลเวลแม็กอะนะเสร็จแล้วเราไปเปิดคามิวกันดีกว่าไหนๆได้แล้วนักบินยังไม่ได้มันก็ใกล้ๆอยู่ใช่ไหมโอ้เหลือ12,000แล้วว่ะเอาดิเปิด10โลได้2ตัวให้มันรู้ไปเลยอ่ะปิง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 คามิวเอ้ยตะกี้เราไปว่าคามิวเกียนไม่ใช่นะคามิวเป็นเด็กดีนะคามิวไม่เคยต่อยตีใครเลยไม่เคยมีในเนื้อเรื่องแซดแกนดัมเซต้านะคามิวเป็นคนดีปากไม่แซบเลยโอ้โหเฮ้ยลุงว่าถ้าคามิวนี่ตกใจเลยนะเนี่ยถ้าบอกว่ามีเสียแค่30โลใช่ไหม10โลแรกไม่ได้เอ้ย10โลแรกไปได้นี่เรดดี้คนจริงเขาสคริปต์เลยครับไม่ต้องพูดกันเยอะนะโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะคนบ้าจุดๆๆมา2ตัวเลยคืออะไรวะคือนักบิลเลยนะตอนนี้คือนักบินน่ะหมียังไม่มีออโมโรเลยนะเว้ยนักบินที่หมีชอบอ่ะแม่งยังไม่มาอะไรออกจากไอ้ลิดดี้คนบ้าเนี่ยโหยอมไม่ได้วะอย่างงี้ทำไมเป็นอย่างงี้วะมาคามิวต้องมาไม่ยอมถ้ามันออกลิดดี้ทีกูล็อกเกมเลยอ่ะไม่เชื่อลองเลยมาสะท้อนว่าหมีเป็นคนบ้าแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่าเขาชอบหมีนะ
ไม่ออกเลยนะอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นลุงเลยว่ะโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขามีแจกการ์ดมาให้อยู่แล้วนะบรรลุบรรลัยใจดีนะเดี๋ยวมีอีเวนต์แจกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกูต้องเก็บเพชรก่อนแล้วแหละ9,000มันโอ้โหไม่มีใครออกเลยว่ะลุงหน่อยโอ้โหจบเลยครับอย่างงี้เรียบร้อยครับคามิวเฟต้ามาอย่างง่ายเลยคามิวมาอย่างยากเลยอ่ะแค่นิดนึงคามิวอาจจะกลับใจแล้วคามิวเป็นคนดีไม่ทันเลยนะครับประมาณนี้คามิวบอกด่ากูมากนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็เปิด10โลแรกได้เลยนะหุ่นยนต์แต่ว่าในส่วนนักบิน30โลยังไม่พาเลยนะโอ้เขาขึ้นมาบอกเลยครับอะไรเนี่ยประมาณว่าอ๋อเปิดยูนิตนักเซต้ากันดั้มเวลาไหนนะหรือว่าเขาแสดงความยินดีคุณไม่เกลือแล้วอะไรไม่ใช่นะหัวนี้งงงเงาเงาแต้มที่เป็นดาวเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกหุ่นได้ด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากจัดนะต้องมีแนะนำว่าไอ้แต้มพวกนี้เก็บไว้แลกตัวครบรอบปีหนึ่งครึ่งปี2ปีจะดีกว่าคือในส่วนคำถามว่าถ้าเกิดเราไม่ไปเทียบกับตัว1ปีปีครึ่ง2ปีของ JP อ่ะมันก็เก่งอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราพูดถึงณตอนนี้ของโกบอลใช่ไหมเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องแบบไปทิปเทียกับ JP ที่เป็นตัวหุ่นไกลๆมากนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นถึงหรือเปล่ามีพูดถูกไหมฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาปั่นกันหน่อยดีกว่าครับไหนๆก็นานๆจะมีดวงกับเขาบ้างแล้วหุ่นอยู่ไหนว่าตาลาย เห็นกันดั้มแล้วตาลายจริงๆทุกวันนี้อาการนอนน้อยนี่แหละเซต้าเดี๋ยวมีขออนุญาตไปทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองไปรีวิวตีบอสดูแล้วนะว่าเจ๋งจริงป่ะ แต่คือ PVP สั่นสะเทือนแน่นอนครับถ้ามีเซต้าเนี่ยไอ้ส่วนใหญ่คอมเพน PVP มีเห็นเขาชอบเล่นแทงค์2คุณเจอเซต้ากูแน่เสียบเลยอะ ของหมีไม่พอว่ะเดี๋ยวเอาไว้ทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับที่ตกใจคือมันได้ลิดดี้อะไรนักหนาวะเอาอโมโลก็ได้นะอยากได้อโมโลไม่ได้โลซะทีลิดดี้มีจะ5ขีดแล้วเนี่ยหูมงบอกว่าเราไม่ได้บ้าจุดๆเหมือนนายนะเว้ยของไม่พร้อมนะครับวันนี้แต่ว่าพูดจริงๆถ้าอย่าลืมเปิดนักบินด้วยนะนักบินคามิวเก่งมากนะเทียร์ SS อยู่ของ JP 1ปีเต็มเลยนะครับเก่งโคตรคามิวอ่ะมันไม่ครบหรอโอ้ขาด1โอ้ยถังกระมังยังขาดได้อีกนะโอ้มีของไม่พอแน่เลยอ่ะดูแล้วว่าเอาไปว่าเดี๋ยวค่อยไปมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะครับเอาไปว่าได้เซต้าแล้วสมหวังแต่คนไม่สมหวังพระเอกหายไปไหนไม่รู้มันเปลี่ยนยังไงมีลืมแล้วว่ามันเปลี่ยนตรงนี้ไงนี่จะเอาเซต้ามาโชว์หน่อยนี่โอ้โหงดงามคามิวนะช่างงดงามเหลือเกินเอ๊ะมันกดเอาภาพไอ้นี่ยังไงวะมีลืมแล้วว่าก็แถวนี้แหละอ๋อนี่โอ้โหเป็นไงฉันจะปกป้องโลกใบนี้เองโอ้โหแล้วเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเปิดตู้เซต้ากันดั้มก็เป็นยังไงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้คือถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าจะเอาติดแรงกิ้งในคะแนนแบนแคมเปญแบทเทิลบอสเนี่ยก็อย่างที่มีบอกครับก็ควรเปิดนะเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจเหลืองที่ค่อนข้างจัดจ้านมากก็มันก็ใช้ยาวอยู่แล้วเพราะว่าตัวดาเมจเหลืองตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตัวเก่งๆนะครับแล้วเจอกันนะครับ